สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียมกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมผู้ช่วยการทดลองโปรดประจำที่หรือผู้ช่วยทดลองโปรดประจำที่นะครับในบางอันของ Official ใช้คำนี้นะตรงส่วนนี้ก็จะเป็น EP ที่1 นะครับวันแรกเขาจะให้เรามาคุยกับน้องเหวินกันนะครับเป็นนักวิจัยระดับ2ของแผนกศิลป์เดี๋ยวเราลองคุยดูนะว่าจะเป็นยังไงเขาบอกว่าอย่างแรกต้องไปกับเก็บและเรียกคืนวัตถุหายากจากนั้นก็ไปสุ่มตรวจสอบครั้งสุดท้ายก็ต้องไปตามหาของแปลกๆที่พูดได้ตามที่รับปากกับแอลเลอร์แปลกๆดีแฮะวันนี้ไม่มีเวลาเขียนรายงานเลยก็คือยุ่งถูกไหมเราลองถามนะครับได้ยินว่าเธอมีธุระกับฉันหรอถามไปเห็นคนอื่นบอกว่าถ้ามีปัญหาให้ลองไปหาผู้เวิร์กดูฉันก็เลยลองทำตามแบบไม่ได้คาดหวังอะไรเรื่องค่าตอบแทนเราตกลงกันได้แต่ไม่รู้ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่านะสิเราถามนะครับเป็นข้อมูลแล้วกันนะไม่ต่างกันหรอกเขาบอกว่าไม่สิควรคุยเรื่องงานก่อนค่อยตกลงเรื่องค่าตอบแทนถึงจะถูกคุณนี่มีจิตวิญญาณด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์บ้างไหมเนี่ยเอาโดนด่าเฉยเลยมันไม่ต่างกันไม่ใช่เหรอก็ต้องคุยพร้อมๆกันอยู่ดีป่ะการประเมินผลการทำงานของสถานีอวกาศจะต้องมีการทำรายงานสรุปผลการทดลองทุกไตรมาสแต่ในระหว่างนั้นคุณก็รู้ว่ามันเกิดเรื่องขึ้นมากมายรายงานในมือของชิลลิงก็เลยค่อนข้างล้นมือน่ะเพราะงั้นนะผู้ช่วยพิเศษคุณต้องช่วยฉันทำการทดลองต่างๆให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและก็ช่วยฉันทำรายงานสรุปด้วยกูเยอะมากเนี่ยอันนี้เขาพูดต่อนะครับว่าวางใจได้เลยคุณแค่ช่วยฉันรวบรวมตัวอย่างและวัสดุทดลองก็พอส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวฉันจัดการเองเราเลิกอ้อมค้อมแล้วเข้าเรื่องกันดีกว่าการทดลองรอบที่1หลักๆจะเกี่ยวกับ Void Ranger Tramper ที่ลายล้อมกองทัพ Antimatter หัวข้อนี้ใช้ชื่อว่าขอคิดแป๊บนะใช้ชื่อว่าการวิเคราะห์การกระจายน้ำหนักในเท้าทั้ง4ของ Tramper โดยสังเขปน่าจะเป็นตัวม้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนอกจากตัวอย่างบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Tramper แล้วคุณยังต้องไปรวบรวม Metal มาด้วยส่วนเรื่องจำนวนฉันจดโน้ตไว้ให้คุณแล้วล่ะก็คือเอาของมาส่งนะครับพรุ่งนี้อันนี้เป็นวัสดุที่เราตีได้ตามแมปเลยนะไม่ยากนี่เดี๋ยวเราลองส่งเลยเพราะว่าผมมีของอยู่แล้วนะมีแบบมีจนล้นนะครับนี่เรากดรับคือเอาของมาส่งเสร็จปุ๊บก็รับของได้เลยสินะเรียบร้อยแล้วหรอรับค่าตอบแทนไป4ครบถ้วนไม่มีตกหล่นแน่นอนหืมอยากรู้ว่า All Good Potion คืออะไรงั้นหรอคุณก็ลองใช้ดูสิถึงเหล่านักวิจัยจะพากันบอกว่าน้ำยานี่ไม่มีอันตรายแต่ฉันเองก็รับประกันไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างเอ๊ะงี้ก็ได้เหรอให้ของที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เนี่ยนะเราถามเขานะครับหลังจากนี้ยังมีการวิจัยอีกเท่าไหร่โอ้เยอะนะเนี่ยมีทั้งหมดอันเนี่ย7 อันปลดแบบวันละรอบสินะโอเคเป็นกิจกรรมเล็กนะครับนี่เขาบอกว่าอันนี้คือบันทึกรายงานของฉันมันไม่ได้มีแค่รายงานของวันนี้แต่ยังมีแผนการวิจัยหลังจากนี้ด้วยอาจจะดูยุ่งเหยิงสักหน่อยแต่ก็ลองอ่านดูแล้วกันถ้าอ่านไม่เข้าใจก็ไม่ต้องมาถามฉันนะเพราะฉันก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันอ้าวทำไมไม่รู้อ่ะนี่ก็ได้เหรอนี่เดี๋ยวลองคุยดูนะครับว่ามันมีไดอะล็อกอย่างอื่นไหมเอ๊ะรู้สึกเหมือนกับว่าน่าจะมีแต่ไม่รู้มันเกี่ยวไหมนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกดูนะงานของผู้ช่วยการทดลองลองดูสิฉันยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำอีกส่วนเรื่องนี้ยังเลื่อนออกไปก่อนได้ไว้ฉันแจ้งคุณเมื่อไหร่คุณก็ค่อยมาแล้วกันฮะ
ก็ได้เหรอแล้วข้อล่างอ่ะข้อล่างเหมือนจะไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นไดล็อกทั่วไปแหละ คือผมนึกว่ากิจกรรมมันจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ประมาณนี้ก็โอเคครับแค่เอาของมาส่งแล้วก็จบเลยเนาะโอ้นึกว่าดีแฮะบันทึกการทดลองวันนี้เป็นตรงส่วนของ Void Ranger Tramper ป่ะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นไอมีหุ่นยนต์ด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวรอปลดมานะก็คงมาอาจเก็บไว้ทุกวันนะฮะนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ